มหาสถูปพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพุทธคยาอยู่ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอยู่ที่แคว้นมคธมีเมืองราชคฤห์เป็นราชธานีพระโพธิสัตว์เสด็จถึงเมืองราชคฤห์ได้ศึกษาในสำนักของอาลาระดาบทแล้วก็อุทกดาบทบรรลุสมาบัติได้8ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะสิ้นทุกข์ก็เสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมบำเพ็ญทุกขะกิริยาก็บำเพ็ญเพียรอย่างกล้าที่ไม่มีใครอาจจะทำได้เป็นเวลาถึง6ปีเมื่อทรงเห็นว่าก็ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุก็ละนั้นเสวยพระกายอาหารตามปกติส่วนปัญจวัคคีย์ที่เสด็จออกบวชตามเห็นว่าพระโพธิสัตว์คลายความเพียรก็หลีกไปอยู่ที่ป่าอิสิตปะมฤคทายวันอันเป็นอุทยานของพระเจ้ากาสิราชเขตกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ไปประทับอยู่ใต้ควงต้นอัชปานิโครธทรงรับข้าวมัทุปายาตพร้อมทั้งถาดทองจากนางสุชดาธิดาของกุดุมพีชาวตำบลอุรเวลาเสนานิคมเสด็จไปประทับเสวยข้าวมัทุปายาตใต้ควงต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทางตะวันออกแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ลอยถาดไปที่ท่าน้ำที่ท่าสุปฏิทิตะแล้วก็รับหญ้ากุศะ8กามจากโสธิยพราหมณ์เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชลาสู่ทางซีกตะวันตกแล้วก็ปูลาดหญ้าเป็นบัลลังก์ใต้ควงต้นโพเนี่ยคือศัพท์ก็บอกว่าอัศสัทธพฤกษ์อัศสัทธพฤกษ์ประทับนั่งคูนั่งคูบัลลังก์คือขัดสมาธิด้วยผินพระพักไปทางทิศตะวันออกผินพระปิดสดางก็คือข้างหลังไปทางต้นอัศสัทธพฤกษ์คือต้นโพนะแล้วก็ทรงตั้งสัจจะไว้ในพระทัยอย่างแน่วแน่ว่ากามังตะโจจะนหะรุจะอัตถิจะอวสิทธิสตุอุปสุดสตุนิสเสสังสรีเรมัสโรหิตังนะเตวะวาหังสัมมาสัมโพธิอัปเปตะวาอิมังปัลลังกังพินทิสามิความว่าเลือดและเนื้อในสรีระเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเมื่อยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้อย่างเด็ดขาดขั้นปฐมยามก็คือยามต้นก็ทรงบรรลุบุพเพนิวาสนุสติญาณก็คือหัวระลึกถึงอดีตชาติได้ครั้นมัชฌิมยามก็คือกลางมัดก็คือกลางก็ทรงบรรลุจุตูปาตญาณรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมพอปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายก็ทรงบรรลุอาสวัคคยาญาณก็คือทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปพระโพธิสัตว์เลยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระองค์เสด็จเด็ดประทับเสวยวิมุตติสุขในสถานที่7แห่งแห่งละ1สัปดาห์